ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูบราวนี่ไมโครเวฟตอนนี้นั้นขนมบราวนี่ก็เย็นตัวให้จัดเสิร์ฟและตกแต่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับเค้กของเราเฮ้ยทำอย่างกับกดข้าวโอ้เค้กลงบนจานนะครับจากนั้นวิปปิ้งครีมครับแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมของเราลงไปข้างบนแบบนี้ตีวิปปิ้งครีมแบบอ่อนหน่อยเหมือนเค้กเกาหลีตอนนี้ที่เขาฮิตๆกันนะเทดดี้แล้วก็จะแบบครีมของเราลงไปแบบนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยสวยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่สตรอเบอรี่ของเราเยอะๆครับลงไปได้เลยอันนี้ก็แบบเกาหลีเหมือนกันเทดดี้ก็สามารถตกแต่งสตรอเบอรี่ว้าวซอสสตรอเบอรี่ไหลเยิ้มลงมาแบบนี้มันน่าทานจริงๆเลยครับน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยเจอครีมเย็นๆเจอสตรอเบอรี่แล้วก็เจอซอสหวานๆแบบนี้เข้ากันดีมากๆเลยล่ะเนี่ยทำง่ายด้วยดูสิดูหนงดูหนังไฟก็ใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยโอเคเพิ่มสีเขียวนิดนึงก็ได้จะเป็นมิ้นท์หรือจะเป็นพาสลีย์ก็ได้นะแหมเขียวๆหน่อยรู้อยู่แล้วไม่กินแต่ว่านิดนึงนะเรียบร้อยเรานี่ไมโครเวฟของเราเนี่ยหน้าตาแบบนี้ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะบราวนี่ไมโครเวฟเสร็จแล้วครับขนมบราวนี่ที่มีรสชาติเข้มข้นจากดาร์กช็อกโกแลตราดด้วยวิปครีมเนื้อนุ่มหอมละมุนพร้อมราดด้วยซอสสตรอเบอรี่ที่เปรี้ยวหวานกำลังดีช่างเป็นเมนูที่เหมาะกับเทศกาลวาเลนไทน์นี้จริงๆไม่ใช่แค่เทศกาลแห่งความรักคุณก็สามารถทำเมนูง่ายๆแบบนี้ที่บ้านนะคะดูสิมีแค่ไมโครเวฟเครื่องเดียวแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีอะไรเลยแค่มือกับตะกร้อมือเองครับผมแค่นี้นะฮะก็อร่อยได้แล้วครับกับบราวนี่ไมโครเวฟนะครับอร่อยด้วยทำง่ายด้วยมีคุณค่าทางจิตใจในเทศกาลสำคัญสำคัญแบบนี้ด้วยนะครับแหมยิ้มไม่หุบเลยนะครับคนแถวนี้เอาละครับฟู้ดไฟโตนะครับหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับเท็ดดี้และนานาได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูบราวนี่ไมโครเวฟเป็นเมนูที่ทำง่ายและน่าทานแบบนี้ยังไงก็ลองนำไปทำให้คนรู้ใจหรือจะทำทานเองก็อร่อยอย่างแน่นอนแต่ว่าเมนูของเราในวันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหแซ่บเวอร์เล้งแซ่บที่มีกลิ่นอายของอีสานหน่อยๆแล้วมีกลิ่นหอมมากๆ